สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอซุปซิปยามบ่ายวันนี้เราจะซุปซิปออนไลน์ว่าด้วยเรื่องของมองการเมืองไทยผ่านตรงผมทรงผมแห่งปี2564ของว่าที่รัชทายาทอันหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปตุ๊บซิบยามบ่ายที่เอาคลิปเก่ามารีรันซึ่งใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมของเพื่อนๆของเราสำหรับท่านที่ชมแล้วอาจจะข้ามไปในช่วงท้ายที่มีเรื่องความคิดเห็นเรื่องตุ๊บซิบอย่างเดียวแต่ขออนุญาตนำส่วนที่ได้รีลันเอาไว้เผื่อบางท่านยังไม่ได้ชมนะครับการวิเคราะห์การเมืองไทยผ่านท่าทีวงเล็บข่าวราชสำนักไทยผ่านทรงผมของว่าที่รัชทายาทและการเมืองมองผ่านการชุมนุมวันนี้เป็นคลิปพิเศษซุปซิปยามบ่ายคลิปนี้แบ่งเป็น2ภาคภาคที่1ว่าด้วยการเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของราชสำนักภาคที่2การเมืองไทยของประชาชนเมื่อยกที่1การชุมนุมบนท้องถนนกลับมาอีกครั้งภาคที่1การเมืองไทยผ่านการเคลื่อนไหวของราชสำนักไทยถึงขั้นต้องวิเคราะห์ว่าที่รัชทายาทเมื่อไปทรงตัดผมเป็นผมสั้นเอ๊ะประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้กันแล้วหรือท่ามกลางข่าวลือต่างๆมากมายกับการที่องค์พาเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตัดผมสั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่แปลกจากนั้นเห็นแววตาเห็นท่าทางเห็นสีหน้าภาษากายบรรบ่งบอกว่ามีอะไรผิดปกติท่ามกลางข่าวลือต่างๆนานามากมายบ้างบอกว่าทรงต้องรับตำแหน่งใหม่ทางทหารต้องไปฝึกทหารบ้างก็ว่าฝีมือช่างแบบนี้เป็นการแก้งานมีล่องรอยให้เห็นหรือโดนทำลงวินัยเป็นการบังคับหรือถึงขั้นถูกจับตัดก้อนผมหลังเรื่องข่าวลือผู้ใหญ่บ้านหมู่10ที่มีเรื่องมีราวในครอบครัวน้องสาวมาช่วยถูกผลักให้ล้มกระทืบข้อเท้าหักวันนี้เลยเป็นที่โจษจันกันทั้งหมู่บ้านส่วนภาคที่2เป็นเรื่องของการเมืองของภาคประชาชนนับ1ถึงล้านวันนี้ราษฎรนัดการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลาบ่าย3ขณะนี้การชุมนุมยังไม่เลิกวันนี้จากนับ1ถึงล้านราษฎรเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งจากวันก่อนมีการชิมรางเดินจากแยกปทุมวันไปถึงสน.ปทุมวันสร้างความฮือฮาและเกี่ยวกาวกันมาครั้งหนึ่งแล้ววันนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปการเมืองไทยบนท้องถนนจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่ากระพริบตาเรื่องแรกเรามาดูกันเรื่องของทรงผมของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาว่าที่รัชทายาทวันนี้ในขณะที่ยังไม่มีการแต่งตั้งรัชทายาทของราชสำนักไทยอย่างเป็นทางการทำให้ธิดาองค์โตของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์แห่งประเทศไทยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขาคนนี้นอกจากเธอคนนี้แต่เมื่อวานมีภาพที่ออกมาสู่สาธารณชนหลายคนต้องฉงนสงสัยต้องงงงวยว่าเกิดอะไรขึ้นกับศีรษะของเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ในเมื่อมีรอยแหว่งเห็นอย่างชัดเจนมีรอยตัด
ด้านข้างไม่เรียบร้อยไม่มีการเก็บงานทรงผมแบบนี้มันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนอกจากนั้นเมื่อยิ่งเห็นแววตาสีหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ชวนให้พระศกนิกรชาวไทยทั้งฝั่งที่จับจ้องจับตามองข่าวราชสำนักความเคลื่อนไหวราชสำนักรวมถึงฝั่งที่รอทราบถึงต่างตกอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทรงผมที่ไม่เคยไว้มาก่อนในรอบหลายสิบปีอย่าบอกนะว่าอยากไว้ผมสั้นตอนอายุ43มันไม่เมคเซนส์นะพระองค์หรือจะบอกว่าเอาใจพระบิดาเขาคนนั้นจริงหรืองานนี้แต่ถ้าบอกว่าทำด้วยความอยากทำอยากตัดผมสั้นหลายคนบอกว่าเอากะลาครอบหรือโดนกรรไกรตัดด้านข้างถึงหัวแหว่งแบบนี้ก็ไม่เข้าใจแต่สีหน้าแววตาท่าทางตาที่บวมช้ำแบบนี้หน้าตาที่ผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักแบบนี้เราจะคิดกันอย่างไรในเรื่องราวดังกล่าวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวของประชาชนได้ทำการโหวตเรื่องนี้เมื่อวานนี้มีคนมาโหวต 11,000 คนคำถามคือเพื่อนๆคิดกันอย่างไรกับทรงผมทรงใหม่ขององค์พาซึ่งทรงไว้ผมยาวมาตลอดชีวิตวันนี้เราจะมาพูดกันก็คือคืนนี้สถานการณ์ไหนใกล้เคียงที่สุดในความคิดเห็นของเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันดังต่อไปนี้อันดับ1ทรงผมมันฟ้องว่ามีอะไรผิดปกติแน่ๆใครๆก็ดูออก 57% อันดับ2ทรงตัดทรงสั้นเพื่อเอาใจพ่อในการรับยศรับตำแหน่งใหม่ 19% อันดับ3พระองค์โดนทำลงวินัยแน่นอนเพราะไปฝางจุดๆๆ 11% อันดับ4การที่รัชกาลที่10ไม่เสด็จมาไหว้บรรพบุรุษในช่วงเช้าครั้งแรกในรอบหลายปีอันนี้แปลกมากแปลกจริงๆ 8% อันดับสุดท้ายบอกว่าช่างผมเผลอหลับทำทรงผมแหว่งองค์พาเลยเศร้าร้องไห้ตาบวม 4% จะเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติแน่นอนไม่ถูกทำลงวินัยก็ต้องมีอะไรผิดปกติ57บวก11เท่ากับ 68% 68% ของคนที่มาโหวต 11,000 คะแนนมีความเห็นว่าผิดปกติอาจจะถูกทำลงวินัยหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นถูกบังคับในการรับตำแหน่งในการเลือกกับการรับตำแหน่งที่บอกว่าสมัครใจเองมีเพียง 19%ที่น่าสนใจก็คือทำไมรัชกาลที่10ไม่มาไหว้บรรพบุรุษในช่วงเช้าทั้งที่โดยปกติแล้วจะต้องเสด็จอย่างน้อยมาไหว้1ครั้งใน1ปีเพราะนี่คือการไหว้บรรพบุรุษถึงแม้จะมีพระราชพิธีไหว้ป้ายในช่วงค่ำประมาณ 2-3 ทุ่มออกมาแล้วมีข่าวเมื่อวาน 5 ทุ่มก็เป็นเรื่องแปลกนี่คือเรื่องราวที่เพื่อนๆได้ให้ความคิดเห็นเป็นการมองการเมืองไทยผ่านราชสำนักว่าวันนี้การเมืองไทยถึงขั้นต้องวิเคราะห์เรื่องทรงผมมันผิดปกติอะไรกันขนาดนี้มันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรกันขนาดนี้สำหรับการเมืองในราชสำนักไทยอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงหลังจากราชินีนุ้ยติดใจซึ่งไม่มีใครรู้ว่าติดใจหรือไม่ติดใจหายตัวไปจากแวดวงสาธารณะตั้งแต่วันที่28ธันวาคมจนถึงเมื่อวานนี้เป็นเวลา45วันพอดีเปิดตัวมาช่วงค่ำก่อนหน้าเปิดตัวบรรดาพระศกนิกรขนมหวานลาดกะทิสายใต้สายสตอสายการบินไทยทั้งหลายนั่งเฝ้าจอทีวีกระสับกระส่ายตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ
รอชมข่าวพระราชสำนักเพราะมีข่าวผ่านเครือข่ายของบรรดาขนมหวานราชกะทิว่าจะทรงเสด็จออกอย่างแน่นอนในช่วงค่ำทำให้บรรดาขนมหวานราชกะทิต่างนั่งเฝ้านั่งคอยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากจบข่าวราชสำนักหมดเวลาข่าวราชสำนักในช่วงหัวค่ำทุกคนต่างพากันผิดหวังบางคนถึงขั้นร้องห่มร้องไห้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เพจข่าวกองสำคัญได้โพสต์ว่าหลากหลายอารมณ์เหลือเกินเก็บตกความคิดเห็นบางส่วนของแฟนคลับราชินีสุทธิดาที่อุตส่าห์เฝ้ารอชมพระบารมีทั้งวันอาทิเช่นผิดหวังมากขออย่าให้ข่าวลือเป็นจริงเลยถ้าไม่เสด็จออกมาจะไม่ตามใครอีกแล้วหมดศรัทธาจริงๆไปถึงปลอบใจเพราะโควิดทางวันไม่ให้ทำข่าวเชิญเสพดราม่าของเหล่าขนมหวานราชกะทิกันเองท่านผู้เจริญด้วยปัญญาทั้งหลายเราลองไปชมกันครับว่าเขาว่ากันว่ายังไงบ้างนะใน Facebook Fanpage ของ We Love Her Majesty Queen เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้โพสต์เรื่องนี้ว่ารอชมพระบารมีในงานสังเวยป้ายข่าวพระราชสำนักคืนนี้ตามที่มีกำหนดการครับคิดถึงพระราชินีมีคนโพสต์ว่ามีคนให้ความเห็นว่าไม่เห็นท่านอีกแล้วใจแป้วเลยสิแบบนี้อีกท่านหนึ่งบอกให้กำลังใจว่ามีงานในวังเขาห้ามถ่ายทำค่ะกลัวโควิดถ้าเป็นข่าวลือเป็นจริงจะเสียความรู้สึกมากเพราะรักพระราชินีไปแล้วถ้าไม่ใช่พระราชินีสุทธิดาคงไม่รักไม่ติดตามอีกแล้วพระราชินีไม่ได้เสด็จค่ะคิดถึงท่านมากเลยติดตามข่าวคราวตลอดรู้สึกใจหายข่าวลือหรือข่าวจริงถ้าเป็นจริงคงไม่ติดตามแล้วคิดถึงพระราชินีสุทธิดารอดูเหมือนกันค่ะไม่เห็นมาเลยคิดถึงหมดความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่กินแต่จะไปกินยาแทนเครียดค่ะขอพักทำใจแป๊บอาการเหมือนคนอกหักไม่ปราณฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นแม่อาการเหมือนกันเลยคืออาการเหมือนคนอกหักคงหมดหวังแล้วเราจบแค่พระราชินีใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งรีบสิ้นหวังแหมอย่างกับจะไปฆ่าตัวตายเลยนะผิดหวังมากกับการรอคอยที่จะชื่นชมพระบารมีในหลวงและพระราชินีสุทธิดาก็ต้องผิดหวังเลยเศร้าไปตามกันดูข่าวแล้วใจหายไม่มีพระองค์คิดถึงพระองค์ที่สุดทรงพระเจริญผิดหวังอีกตามเคยค่ะคิดถึงพระราชินีที่สุดรอดูพรุ่งนี้นะคะทุกๆคนสรุปยังไงมีไหมไม่ได้ตามงงนั่งรอหน้าจอแต่ไร้เงาเราก็นั่งเฝ้าจอเลยค่ะไม่มีเหรอคะข่าวราชสำนักวันนี้ไม่มีข่าวราชินีเลยเกิดอะไรขึ้นขอบคุณนะคะความรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ไม่มีเหรอคะโอ้ย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 รู้สึกเหมือนว่าโดนหลอกไหนคนบอกหมายกำหนดการมั่นใจมากคืออะไรข่าวหลอกหรือยกเลิกกำหนดการข้างงใช่ค่ะยิ่งทำให้รู้สึกแย่มากยิ่งขึ้นหากข่าวลือคือเรื่องจริงหรือว่ามีส่วนจริงรู้สึกหมดกำลังใจหมดที่พึ่งรู้สึกสิ้นศรัทธารู้สึกเสียใจและผิดหวังกำหนดการทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อุตส่าห์นั่งรอข่าวพระราชสำนักไม่เสด็จออกเลยรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงเหมือนโดนแกงรอเกอร์
ไม่เห็นท่านอีกแล้วไม่เห็นมีเศร้าเลยไม่มีข่าวหรอคะเศร้าเลยพระองค์พาผมสั้นมีใครสังเกตไหมนั่นสิเกิดอะไรขึ้นโอ้เหลือเชื่อกับบรรดาเราขนมหวานราดกะทิเหล่านี้ทำไมถึงช่างเป็นกันได้มากมายขนาดนี้เห็นแล้วกินข้าวอร่อยขึ้นไหมเห็นแล้วร่ำรวยขึ้นไหมเห็นแล้วชีวิตมีความสุขขึ้นไหมถึงเวลาเขาปล่อยทานประชารัฐกดเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเต็มแล้ว1ล้านคนแล้วอย่ามาด่าอย่ามาว่านะถ้าเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตคนไทยถึงพึงพอใจกับการเป็นทาสได้เห็นก็บอกว่าดีอกดีใจไปชูป้ายกลับมาต้องขายบ้านแบบนั้นหรือเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆเหรอคำถามพวกเขาเหล่านี้ทำคุณประโยชน์อะไรให้กับประชาชนพวกเขาเหล่านี้ใช้เงินปีละ 3-4 หมื่นล้านตัวเลขจริงๆมากกว่านั้นจะไปเที่ยวทีนึงต้องใช้งบประมาณไปเตรียมการคนต้อนรับคนไปดูแลความปลอดภัยนับพันๆคนแค่ค่าอาหาร1มื้อในการประชุมเตรียมการต้อนรับหมดเป็นแสนๆไม่ต้องพูดถึงวันไปจริงวันเดินทางจริงกิจการส่วนตัวใช้เงินภาษีประชาชนตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดของสิริวัณวรีห้องเสื้อใช้งบประมาณโปรโมทปีนึงนับ10ล้านจะไปต่ออายุแบรนด์นี้จดทะเบียนในต่างประเทศก็ใช้เงินภาษีประชาชนทั้งที่เป็นกิจการส่วนตัวไม่มีที่ไหนในโลกทำกันแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงการปรับปรุงห้องขี้บนเครื่องบิน54ล้านห้องสำราญบานทะลุเอาไว้ติดชึ่งกลางอากาศ750ล้านแล้วทำไมยังไม่เห็นอีกเหรอว่าเขาทำอะไรบ้างให้กับประชาชนวันนี้ประชาชนคนไทยยังไม่มีวัคซีนฉีดเพราะต้องรอศีลพระราชทานเสี่ยงชีวิตกันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายวัคซีนที่ผลิตนี้ในยุโรปหลายประเทศไม่ให้ใช้วันนี้สวิตเซอร์แลนด์ไม่อนุมัติให้ใช้ประเทศแอฟริกาใต้ไม่อนุมัติให้ใช้หลายประเทศจำกัดอายุอยู่แค่55ปีบางประเทศจำกัดที่65ปีนับ10ประเทศหมายความว่าคนไทยที่อายุ 55-65 ฉีดวัคซีนตัวนี้ไม่ได้ผลอะไรอาจเป็นอันตรายวันนี้ชีวิตคนไทยอยู่กันแบบนี้แล้วรอชื่นชมพระบารมีกูจะบ้าตายเอ้ามาพูดกันเรื่องราชินีโผล่แล้วออกจากเล้าไก่เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามที่แอดมินเคยบอกไว้ว่าออกจากเล้าไก่แล้วเสด็จไปอยู่ที่วังสุโขทัยแล้วไม่ได้เสด็จเยาวราชแน่นอนขอไปเที่ยวเยาวราชมีเรื่องมีราวกันไปครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปเที่ยวเยาวราชแต่จะให้มาไหว้เป็ดไหว้ไก่ไหว้หมูด้วยที่บ้านดุสิตเพราะฉะนั้นออกมายามค่ำคืนออกมาไหว้เจ้ายามค่ำคืนแบบนี้ข่าวออกเวลา5ทุ่มโดยประมาณก็แปลกดีเขาไหว้เจ้ากันตั้งแต่เช้านี่มาไหว้เจ้ากลางค่ำกลางคืนหมดวันแล้วเหลืออีกชั่วโมงกว่าก็หมดวันเอ้าไม่เป็นไรเรื่องราวดังกล่าวมติชนออนไลน์ก็ยังลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวจะสังเกตว่าแววตาท่าทางของเขาคนนั้นแปลกๆไม่มีการยิ้มแย้มกับเมียหรือจะรอวันวาเลนไทน์เฝ้านึกถึงวันวาเลนไทน์ก็มิอาจทราบได้มติชนรายวันออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้บอกว่าในหลวงพระราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2564วันที่12กุมภาพันธ์เวลา 22:23 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในหลวงพระราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน2564เมื่อเวลา 21:08 วันที่12กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาชื่อยาวยาวคนนี้และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีวงเล็บนิลมนต์ปุตพรมโดยเสด็จด้วยเป็นครั้งแรกที่เขาคนนั้นเอาเมียน้อยออกนอกหน้าพร้อมเมียหลวงอีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบหายกันไป40วันแหมชอบโชว์เมียก็ไม่บอกการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอ้ยชื่อยาวจังและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จขึ้นชั้น3พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธบุษยรัตน์พระพุทธนรสีพระชัยนรรัตน์ทรงวางพวงมาลาสักการะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยยุคกลางคลาสสิกทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระพุทธปฏิมาชัยวัดพระพุทธมหาราชฉะปฏิวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนวาลรัชกาลที่9ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบาทบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระสัมพุทธพันนีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระป้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเสด็จไปที่ประดิษฐานพระบรมรูปและพระแท่นพระบรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววางพวงมาลัยถวายราชสักการะจากนั้นทุกพระองค์ได้เสด็จไปด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเสด็จไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยการนี้ในหลวงทรงจุดธูปเทียนทองเทียนเงินธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยแล้วทรงจุดธูปหางแล้วปักลงที่เครื่องสังเวยราชินีทรงจุดธูปหางแล้วเราปักลงที่เครื่องสังเวยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจุดธูปหางแล้วปักที่เครื่องสังเวยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจุดธูปหางแล้วปักที่เครื่องสังเวยในหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราชินีจุดธูปเทียนน้อยถวายเครื่องศักดิ์สิทธิ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจุดธูปเทียนน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าคุณพระจุดธูปเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นทุกพระองค์เสด็จไปเผากระดาษเงินกระดาษทองเป็นอันเสด็จเสร็จสิ้นพระราชพิธีโอ้ยภาษามันยุ่งยากจริงๆจริงๆเนื้อหามีนิดเดียวส่วนใหญ่เป็นชื่อยาวๆทำไมต้องใช้ชื่อที่มันยาวๆก็บอกเลยว่าวชิราลงกรณ์สุทธิดาพัชรกิติยาภาหรือบอกพาบอกก้อยบอกนุ้ยบอกเสี่ยโอมก็จบทำไมต้องยาวๆแบบนี้เนื้อหาข่าวมีนิดเดียวแต่ไปอยู่ที่ชื่อวุ่นวายจริงๆนั่นเป็นข่าวที่มติชนออนไลน์ได้นำเสนอเรื่องราวที่ทำให้หลายคนบอกว่าในที่สุดก็โผล่ออกมาแล้วหายไป45วันโผล่ออกมาต้องจับตาดูว่าจะได้ออกงานร่วมกันอีกเมื่อไหร่อย่างไรตามข่าวแจ้งว่าวันที่15นี้จะไปสถานทูตออสเตรเลียแต่วันวาเลนไทน์14นี้เขาจะอยู่กับใครต้องดูกันต่อไปสรุปเหตุการณ์จากเจ้ากรมข่าวกรองบอกว่าสรุปเหตุการณ์บวงสรวงพระป้ายพระราชวังดุสิตพระองค์พาสร้างกระแสได้ไวรัลเรียกเสียงฮือฮามากที่สุดนับตั้งแต่ประตูมาเลยก็ว่าได้ยิ่งในรัชสมัยใหม่ในรัชกาลปัจจุบันที่ปกติจะเป็นราชินีแข่งกับเจ้าคุณพระในการสร้างกระแสแต่การเปิดตัวด้วยทรงพระเกศาวงเล็บทรงผมสิริวชิรภักดิ์วงเล็บบรรดาเมียน้อยที่ทำเอาเจ้าคุณพระถึงกับเสียทรงพอสมควร
หลังจากขู่จะก้อนผมราชินีวงเล็บผมของพระองค์พาไม่ได้ถูกก้อนเจตนาตัดเองการทุ่มเทเพื่อเป็นองค์ราชทายาทครั้งนี้หมายถึงการเดิมพันราชสกุลกิติยากรและการเอาคืนเจ้าคุณพระไปในตัวการกลับมาหมองๆของราชินีสุทธดารอบนี้แม้ว่าพวกบรรดานิกรวงเล็บมินเนี่ยนทั้งหลายจะดีใจจนใจหายใจคว่ำแต่ก็เสื่อมพระเกียรติไปอย่างมากด้วยเพราะขาขึ้นของเจ้าคุณพระและทีมบรรดาเมียน้อยจ่อด้วยอีเวนต์แทงใจดำอีกมากที่กำลังตามมาคงต้องประสานมือขอพระบารมีของพระองค์พาและพระสยามเทวาธิราชช่วยด้วยแล้วใครจะช่วยได้ล่ะนุ้ยงานนี้ที่สำคัญเรื่องของภาพหลุดเจ้าคุณพระยังไม่ได้ถูกสะสางในงานสักการะพระป้ายในหลวงวชิราลงกรณ์ไม่แม้แต่มองหน้าราชินีสุทธิดาเลยไหว้เสร็จก็ไล่กลับวังสุโขทัยส่วนตัวเองอยู่ต่อกับเจ้าคุณพระตามที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ประเด็นตรงที่สรุปก็คือ 1. กระแสเรื่องทรงผมบรรดาหน่วยบริการทางเพศบรรดาสิริวัชรภักดิ์ทรงผมทรงนี้สร้างความฮือฮาเมื่อองค์พามาตัดอันที่2การกลับมาแบบหมองๆของราชินีสุทธิดาที่ไม่ติดใจแล้ววันนี้ทำให้วันนี้ต้องอยู่ด้วยความระทมทึกระทมทุกข์ซ้ำยังต้องไปอยู่ที่วังสุโขทัยแบบเศร้าๆเหงาๆเดียวดายและอาดูลต้องจับตามองว่าวันวาเลนไทน์จะเป็นวันของใครพรุ่งนี้แล้วสินะเรื่องราวนี้ครั้งแรกที่ออกบอกว่าในหลวงราชินีเจ้าคุณพระพระองค์พาออกสื่อแล้วกว่าจะออกได้ตั้งแต่เกือบ4ทุ่มเกือบหมดวันแล้วแต่อยู่ที่บ้านดุสิตไม่ได้ไปเยาวราชตามที่รายงานไว้เกี่ยวกับทรงผมของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้ากรมข่าวลือบอกว่าภารกิจหลังจากนี้ของพระองค์พาคือเตรียมพร้อมเข้ารับการฝึกรบพิเศษที่ลพบุรีทั้งค่อยๆสร้างบารมีและเอากองกำลังหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรีถ่ายโอนมาเป็นของพระองค์เองที่แรกเพื่อเตรียมตัวเป็นรัชทายาทต่อไปในเรื่องราวนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์เรื่องทรงผมนี้ไว้เช่นเดียวกันสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์ว่าพระองค์พาออกงานตุ๊ดจีนเป็นในพลแล้วขาวสามด้านฮะโพสต์นี้มีคนกดไลค์ให้เกือบ 20,000 คนมียอดแชร์เกือบพันไลค์มีคอมเมนต์ประมาณ 1,000 ไลค์ตัวอย่างคอมเมนต์ซึ่งได้ให้ตั้งข้อสังเกตเรื่องราวนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างเช่นล่องลอยความบอบช้ำในดวงตาทรงผมเหมือนแก้ทรงมาให้ดูดีเพราะโดนลงโทษใครหนอใครใจร้ายบังคับจิตใจกันได้ถึงเพียงนี้หม่อมฉันคิดมากไปหรือเปล่าเพคะขอพระองค์ทรงรักษาพระวรกายด้วยนะไปดูซีรีส์ต่อฮ่าๆเรื่องมันเศร้าโอ้ย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 คนที่ปกติไว้ผมสั้นดันผมยาวส่วนคนที่ปกติไว้ผมยาวกับผมสั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับการโดนทำลงวินัยเพราะขัดใจผู้บังคับบัญชาใช่ไหมแหมมีคนตั้งข้อสังเกตสั้นกับยาวยาวกับสั้นแบบนี้เพิ่มทหารมากขึ้นกว่าเดิมฝึกมากขึ้นเพื่อไล่ฆ่าประชาชนหรือเปล่าเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาประโยชน์ไม่ได้ทรงพระจำเริญจำเริญลงนะเพคะฮ่าฮ่เหมือนกระเทยเลยกูก็ว่าอย่างนั้นแหละอ้าวนุ้ยกับก้อยก็มียศทหารไม่เห็นต้องตัดทรงนี้เลยมันแปลกอยู่แล้วอยู่ๆมาตัดทรงแบบนี้ก็คนนี้เขาเลือดแท้เลือดชิดของแท้พ่อหวังให้สืบทอดกิจการเตรียมยกกงสีให้ดูแลต่อฮ่าฮ่าฮ่าคนตั้งใจตัดสั้นเองกับโดนบังคับตัดการเก็บรายละเอียดมันจะออกมาต่างกันนะคะรูปปากกรอบฮ่าฮ่าก
ก็เท่ดีแต่ทำไมผมแหว่งแหว่งแปลกๆเหมือนมีรอยกรรไกรด้านข้างไม่ไล่เบอร์ไม่กันจรไม่ตีผมด้านหลังสังเกตดีคนนี้ประชาชนเขาอยากให้ตัดลดงบประมาณลงนี่ถ้าตัดงบลดประมาณสถาบันกษัตริย์ในสัดส่วนกับผมที่ตัดออกไปได้น่าจะดีแววตาเศร้านะคะอาจารย์วงเล็บอาจารย์สมศักดิ์แต่คนที่เศร้าไม่ใช่อาจารย์สมศักดิ์นะเจ้าของตรงผมตาบวมเหมือนร้องไห้หนักมากจริงๆด้วยแววตามันหลอกกันไม่ได้ใช่ค่ะตัดผมสั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่แปลกคือระดับนี้ตัดผมไม่ควรออกมาสภาพนี้กรรไกรไม่คมหรือว่ายังไงเนี่ยฮะหรือเขาจงใจให้ขาเมาส์ไปเดาต่อกันเองพอๆกับเรื่องราชินีหายไป2เดือนนั่นแหละการข่าวเขาดีกว่าเราเยอะนะสงสัยทำไมสงสัยทำไมไม่ใส่วิกให้ทรงสวยๆหรือจงใจวางแผนซ้อนๆแผนออกมาพร้อมๆกับการปรากฏตัวของราชินีกับทรงผมลูกแบบนี้ข่าวกบข่าวหรือเปล่าเขาจะเศร้าเขาจะสุขพวกเราทุกกว่าจริงด้วยคิดเหมือนกันครับก็น่าจะมีอะไรคาดไม่ถึงดวงตาเศร้าหรือเกินทรงผมมีความแหว่งหลายจุดมากถ้าตัดเองไม่ปล่อยภาพแบบนี้ออกมาแน่นอนจริงมันเป็นแหว่งแหว่งบางกระจุกช่างผมไม่น่าช่วยแบบนี้เหมือนงานแก้จะสร้างภาพมั้งเพื่อให้คนสงสารเพื่อจะขึ้นครองราชต่อไปเป็นรัชกาลที่11คนไทยจะได้โง่และยอมรับกันต่อไปอย่าสงสารคนทุปเปอร์มหารวยจบนะนั่นสิจู่ๆอยากจะมาไว้ตรงนี้เป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะโดนลงโทษแต่คงโดนบังคับให้ตัดตรงนี้และขัดไม่ได้ดูจากสีหน้ามันเป็นแบบนั้นแววตาไม่สดชื่นคิดเหมือนกันเลยเหมือนถูกก้อนผมมาแววตามันหลอกกันไม่ได้ได้ยศแต่ไม่รู้ดีใจหรือเปล่าตาบวมแดงมากค่ะแหมช่วงนี้เธอต้องไปฝึกหลักสูตรพิเศษที่ลพบุรีตัดเพื่อการฝึกอย่าคิดมากในเรื่องราวนี้เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ได้โพสต์ถามเพื่อนๆว่าทรงผมใหม่ในรอบ10ปีแหมสงสัยมากว่าช่างผมคนเนี้ยจบจากสำนักไหนอยากรู้จังอยากฟังความเห็นเพื่อนๆกันหน่อยเรื่องอะไรที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับภาพนี้ให้ความเห็นกันได้เลยครับบ้านนี้ต้องได้รับการรักษาและปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมีแต่คนบ้าบ้าผู้หญิงบ้าอำนาจบ้าตำแหน่งบ้ายศบ้าปริญญาบ้าอยากให้คนกราบบ้าอยากให้คนรักไอ้เราสิจะบ้าตามพวกมันเฮ้อจริงด้วยไม่ใช่มืออาชีพแน่นอนต้องไปเรียนให้จบฝีมือดีกว่านี้นะค่อยออกมาตัดให้นางใหม่ผู้หญิงกับทรงผมเป็นของคู่กันทำแบบนี้เหมือนทำร้ายจิตใจเพศผู้หญิงอย่างรุนแรงเหยียดเพศแม่ไม่ป่วยเป็นโรคจิตวิปริตทำไม่ได้นะแบบนี้โอ้นี่ผู้หญิงตัวจริงมาบอกโรคจิตทั้งตระกูลลูกคนนี้ก็ไม่เบากรรมก็ชิ่งกันไปชิ่งกันมาแหละแบบนี้แบบว่าลูกบ้านประชดผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่บ้านลงโทษเพื่อนลูกบ้านประท้วงซะอย่างนั้นจบข่าวตำนักข่าวมาเร็วสงสัยขัดใจพ่อเมาเลยสั่งซ่อนผมซะดูหน้าก็รู้ว่าเศร้ามองครั้งแรกนึกว่าพวกสาววัชรพักกองร้อยบริการทางเพศกองร้อยนั้นเหรอครับช่างไม่มีฝีมือเลยเหมือนจับก้อนเลยนะให้เข้ากับหน้าด้วยตรงนี้พ่อชอบฟันเหยินผมเกียนโอ้ยดูภาพแล้วเศร้าใจราชวงศ์ไทยสมัยนี้เป็นไปได้ถึงขนาดนี้หรือทำไมถ้าอยากตัดผมให้สั้นเหมือนตัดผู้ชายแปลงเพศได้ดีกว่าไหมบ้ากันจังดูตรงกลางเหมือนใส่วิกเหมือนโดนก้อนผมโดนซ่อมหรือเปล่าเพราะผลงานของหญิงใหญ่และเบอร์หนึ่งปล่อยคลิปหลุดโลกจึงเกิดการฟาดหัวฟาดหางเป็นข่าวดังไปทั่วโลกหญิงใหญ่คงโดนหนักดูหน้าเหมือนเจ็บช้ำและหน้าท่าจะบวมเหมือนผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักมันเป็นกรรมของครอบครัวนี้จริงๆดีชั่วเพราะตัวทำแหมน่าจะปรึกษาน้าลองนะน้าลองสวยทุกช็อตทำให้พ่อรักด้วย
ลืมน้าหนึ่งไปเถอะน้าหนึ่งช่วยอะไรไม่ได้หรอกมีแต่ทำให้พ่อโกรธปร.เป็นนิยายปรัมปรานิยายไทยแบบนี้ทุกยุคทุกสมัยแหละค่ะใช่พวกมันตระกูลปรสิตของประเทศจะเนียดจังไรของประเทศไทยกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสิ่งที่กระทำถึงได้ออกมาเช่นนี้มีเงินมากมายหาความสุขไม่ได้แย่งชิงทำลายกันยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็เท่ากับหมาละพี่เขาป่วยโรคจิตเพราะแบบนี้น้องสาวถึงยอมให้มันไปอยู่ไกลๆอยากได้อะไรก็ส่งเงินทองแต่ที่แน่ๆใครขัดใจไม่ได้นี่แหละมัจจุราชตัวจริงโอ้เป็นกันอย่างนั้นเชียวเหรอล่าสุดส่งโพสต์ออกมาเพื่อให้ข่าวลือยุติโดยบอกว่าและสุดท้ายท้ายสุดคำถามยอดฮิตทำไมตัดผมสั้นซึ่งที่จริงแล้วตัดด้วยความชอบของตัวเองก่อนจะโอนย้ายมาในหน่วยตั้งแต่ช่วงปีใหม่เพราะความจริงเป็นคนผมธรรมชาติหยิกและฟูมากต้องยืดผมใดผมมาตั้งแต่อายุ12ปีก่อนหน้านั้นถักเปียมาตลอดแอบซ่อนไว้จนช่วงโควิดละลอกแรกร้านทำผมปิดเริ่มกายล่างมาปีใหม่2564โควิดละลอก2รวมกับอายุ43ขอเหอะหมดแรงโมดิฟายธรรมชาติของตัวเองแล้วต่อเรื่องผมทำไมสั้นมากเพราะตัดเผื่อช่วงนี้เป็นช่วงฝึกทักษะทหารเพิ่มเติมไม่คิดว่าจะต้องออกทีวีเพื่อความสะดวกเลยตัดเผื่อเพราะผมหนาและยาวเร็วมากเชื่อแล้วเพคะเชื่อแล้วว่าตัดเองไม่มีใครก้อนผมแม่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 กลัวไม่เชื่อต้องอุตส่าห์เขียนออกมาชี้แจงและมันก็ออกมาสู่โลกภายนอกว่าพระองค์ทรงชี้แจงแล้วและเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปรีรันซึ่งนำความคิดเห็นของเพื่อนๆของเราหลังจากได้ชมคลิปนี้มาลงด้วยในเรื่องราวของการวิเคราะห์การเมืองไทยผ่านราชสำนักไทยวงเล็บข่าวทรงผมและยกที่1ของการชุมนุมเพื่อนๆของเราหลังจากดูคลิปนี้แล้วได้มีความคิดเห็นดังต่อไปนี้ข่าวลือมักจะเป็นข่าวจริงถ้ามาจากช่องนี้ขอบคุณครับคนหัวเกรียนๆสวมชุดขาวใส่แมสคล้ายไอ้สวิตมากดูเออจริงเว้ยเรียนแบบกูนี่ว่าอ้าวคนไทยมันกรรมหนักมากถึงมีคนตาบอดตาสายมากพอที่พวกปรสิตได้ใช้งานคนพวกนี้ชอบเป็นฝุ่นใต้ตีนทำไมราชนีไม่โดนก้อนผมแหมจะเอาอะไรกันนางขนาดนั้นไม่สวยเลยเหมือนกระเทยหรือจะหมดโอกาสมีสามีในชีวิตจริงเพราะผู้ชายชอบความสวยของผู้หญิงมาก่อนความดีมาที่หลังแต่ถ้ารวยมากไม่ต้องมีก็ได้แหมฉายาพา 5,000 ไม่ธรรมดานะลองไปถามตาสืบดูสิถูกตามใจจนไม่สามารถมีใครขัดใจได้อยากได้ต้องได้อยากเอาต้องเอาใครขัดใจก็เชื่ออย่างนี้เรียกว่าโรคจิตขั้นร้ายแรงกรรมของประชาชนทั้งประเทศถ้าร้านตัดผมตัดได้แบบนี้เจ๊งตั้งแต่ออกงานแล้วไม่เห็นว่าจะมาทำให้ประเทศดีขึ้นได้มีแต่ทำให้ประเทศตกต่ำลงทุกวันนี้ทำให้ประชาชนลำบากยากจนสิ้นเปลืองภาษีมีไว้ทำไมแบบนี้เห็นภาพนี้แล้วคงเป็นทรงผมที่โดนลงโทษแน่กษัตริย์คงเสียสติทำอะไรขำๆเมายากระมังจึงจับลูกสาวมาก้อนผมเล่นนั่นน่ะสิทรงพระผมสั้นแหมฮือฮาและเกี่ยวกราวจริงๆสาวทอมคนสติไม่ดี3วันดี4วันบ้า5วันป่วยปกครองประเทศมันก็รอชิบหายได้เลยแบบนี้คนอะไรกันวะเนี่ยดีเสด็จเด็ดสติจินนี่จ๋าถูตะเกียงนุ้ยออกมาอย่าขัดเขินพา 5,000 ตัดผมสั้นขอเรียนเชิญปล่อยออกเดินโปรดสัตว์โลกราชนี
เรื่องวัคซีนโดนแย่งซีนไปหมดแล้วคนทำแต้มคืออีแจ๋วเจ้าคุณผีป่วยก็บอกข่าวสองทุ่มอย่าลาลีนี่อะไรใหญ่เงียบฉี่นึกว่าตายคุณแอดมินเขาแซวเล่นเย็นไว้ก่อนอย่าทำค้อนงอนทุกป่องสวิงสวายหรือไปทำคิ้วเลเซอร์สอนนารายจากคิ้วตันเปลี่ยนชื่อใหม่คิ้วชินจังคิดถึงมากอยากร้องไห้ I miss you ข่าวเล่าลือเข้าสองหูอยู่ห้องขัง ICU กลัวโดนซ้อมตกใจจังเป็นคนดังดันไปเพจกระจกเงาหนุ้ยก็คนนะเด็ดพี่ใช่ขี้หมาพี่อย่าบ้าชาวบ้านด่าว่าโง่เขลาเมียหลายคนกินเงียบๆกินเบาๆนี่อะไรเปิดโชว์เต้าทำเหมือนเคยนามสกุลหรือประกวดเดอะสตาร์เข้าบ้านปุ๊บยศแท้มาพ่อลูกเขยมีพ่อตากี่คนแล้วที่งอกเงยหากเฉลยประชาชนตกกระจายส่วนอีแจ๋วเจ้าคุณผีพี่ทำเกินเอามาเดินตีเสมอมีที่ไหนหน้าด้านมากพวก FC กดอย่างไวรีบกดไลค์มาเอาใจเมียจำเป็นเป็นทุกอย่างที่เธอขอหลอกก็ได้แต่สุดท้ายขับเลยป้ายมองไม่เห็นยังไม่พอถอยมาทับหนุ้ยกระเด็นเหมือนมีเวรมีผีตามสามเวลาสามผัวเมียสลิ่มเพียเชียร์คนไหนชี้นิ้วไปเลือกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาพอเลือกเสร็จอะไรวะเดินออกมาอ้าวอีหาเดินออกมาเป็นขบวนเดอะสตาร์บ้านทวีวัฒนารีบโทรตามคุณพี่ม้ามาด่วนๆขายห่อหมกอยู่แป๊บหนึ่งอยากรบกวนหนุ้ยขอชวนมาคัดหอยหัวร้อยเมียเพราะพี่ม้าปากหมาหมาอ้าขาเก่งเรื่องเด้งเด้งดังเพราะปากจนงานเสียมานี่เลยรับข้าเจ้าสลิมเชียเป็นเสื้อเหลืองชอบเข้าเกียร์แบบคุณแอนเข้าเกียร์เพลินเดินไปตบน้องนางงามโดนเตะสวนพูดเรื่องสามโดนหลังแหวนคุณนวัตจัดนางงามเขาขอแบนก็เวียนแขนฟาดงวงงาว่าน้อยใจบอกว่าตนส่งจดหมายไปขอโทษเรื่องควรจบอย่าถือโกรธอย่าสงสัยแค่ตบหัวแล้วรูปหลังแบบไทยๆฟิลิปปินส์เขารับได้ให้เชื่อแอนส่วนเทปแฉเอาข่าวไว้อินเทอร์เน็ตเรื่องฉี่เล็ดหรือฉี่ลาดหาใช่แผนคนดูซ้ำหลายล้านรอบใช่เรื่องแอนนู่นเลยค่ะคนแต่งแมนโมดตามจ่าย 300,000 เพื่อโปรโมทเรื่องผิวขาวนี่ผัวเรานะตัวเองมี4หำมี4บ้านเบื่อแกงจืดก็กินยำเรื่องข่าวๆเรื่องขำๆของกระเทย LGBT หันหน้าหนีอะไรวะไม่เข้าพวกอีขยะตีกินเฉยระเบิดโมลงมงนางงามโดนสังเวยคนเขามองพวกกระเทยคนไม่ดีอ้าวนี่กูออกทะเลไปอีกแล้วต้องรีบแจวมาหาหนุ้ยอย่าเพิ่งหนีไปเรื่องม้าเรื่องแอดแอนแก๊งชะนีก็เลยลืมเด็ดพี่พันล้านค่าสุดยอดสำหรับแฟนคลับของเราคุณโนก็พี่สาวแฟนคลับ MV ไรริกสุดยอดจริงๆครับต้องขอสดุดีกวีท่านนี้เอาไว้ณที่นี้นั่นคือเรื่องภาคหนึ่งของการวิเคราะห์การเมืองไทยการมองการเมืองไทยผ่านความเคลื่อนไหวของราชสำนักไทยว่าด้วยทรงผมของว่าที่รัชทายาทมันบอกอะไรเราบ้างที่บอกเราแน่ๆคือในราชสำนักมีความแตกแยกกันอย่างรุนแรงไม่สามารถพูดกันแบบตรงไปตรงมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องอึมครึมเป็นเรื่องเกรย์แอเรียพื้นที่สีเทาแต่ที่แน่ๆวันนี้เขาคนนั้นเอาแต่ใจตัวเองอยากจะออกเมื่อไหร่อยากจะทำอะไรเมื่อไหร่ใครไม่สามารถขัดใจได้ที่แน่ๆที่เห็นได้เขาจะไปกับคนที่เขาอยากไปเช่นการขี่จักรยานแก้ผ้าอยู่ที่เยอรมันเพราะเขาอยากทำไม่มีใครขัดใจได้วันนี้เห็นได้ชัดว่าประเทศนี้อยู่ภายใต้ของคนที่ไม่ปกติ
แม้กระทั่งครอบครัวเขายังทำได้ขนาดนี้ลูก4คนที่อเมริกาไม่เคยต้องเหลียวแลไม่เคยต้องดูครอบครัวล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าคนที่ปกครองบริหารครอบครัวแล้วพังครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้จะบริหารประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรและภาคต่อไปเป็นเรื่องราวของการเมืองไทยบนท้องถนนกำลังเกิดอะไรขึ้นที่ราชดำเนินวันนี้หลังมีการนัดหมายโดยราษฎรนัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีแคมเปญว่านับ1ถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชนพบกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา 15:00 น.ไฮไลท์มีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องราวของการคุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยผ้าแดงทำให้บ่งบอกถึงกว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยมันต้องลงทุนลงแรงด้วยเลือดด้วยเนื้อของประชาชนของวีรบุรุษวีรสตรีที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาครั้งแล้วครั้งเล่าหลายรุ่นต่อหลายรุ่นนั่นคือไฮไลท์ที่1ไฮไลท์ที่2วันนี้มีการเคลื่อนขบวนโดยครูใหญ่บอกว่าเราจะไปกันที่ศาลหลักเมืองเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์มีการเคลื่อนขบวนณขณะนี้ยังมีการเคลื่อนขบวนจนมาถึงหน้าศาลฎีกาและมีการเผชิญหน้ากับตำรวจควบคุมฝูงชนอยู่ที่นั่นเราจะไปดูเหตุการณ์เบื้องแรกก่อนนะครับในการคุมอนุสาวรีย์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังจากมีกิจกรรมคุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเพื่อเป็นการวอร์มอัพยกระดับการชุมนุมของเหล่าราษฎรวันนี้แกนนำโดยครูใหญ่ประกาศเคลื่อนขบวนไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในการเคลื่อนขบวนก็มีประชาชนเคลื่อนตัวเป็นขบวนเป็นทิวแถวจำนวนมากและวันนี้ยังเป็นยกที่1
ขณะนี้ตามที่แอดมินกำลังรายงานข่าวอยู่นั้นขบวนได้เคลื่อนถึงศาลฎีกาและพะจันหน้ากับชุดควบคุมฝูงชนอยู่ที่น่านศาลฎีกาบทเรียนวันนี้ทำให้เห็นว่าการเคลื่อนขบวนของราษฎรจะต้องเกิดขึ้นต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้งการชุมนุมอยู่กับที่แบบเงียบแบบสงบคงช่วยอะไรไม่ได้ต้องยกระดับโดยการเคลื่อนขบวนตัวอย่างของฮ่องกงโมเดลมีการเคลื่อนขบวนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งหลายครั้งหลายหนโดยที่เปรียบเสมือนผู้ชุมนุมเป็นน้ำปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเราคงต้องยกระดับการชุมนุมขึ้นแบบนี้ตอนนี้เป้าหมายประเด็นแรกข้อเรียกร้องคือให้ปล่อยตัวเพื่อนของเรา4คนที่อยู่ในเรือนจำและให้เวลารัฐบาล7วันในการดูท่าทีของรัฐบาลหากไม่มีการปล่อยตัวไม่มีท่าทีที่จะปล่อยตัวการชุมนุมจะยกระดับขึ้นต่อไปนี่คือการรายงานล่าสุดที่เกิดขึ้นวันนี้ขณะนี้การชุมนุมยังพยายามเผชิญหน้าอยู่ที่ศาลฎีกาอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอย่ากระพริบตาและวันนี้ทั้งหมดคือการวิเคราะห์การเมืองไทยผ่านข่าวราชสำนักไทยผ่านทรงผมและยกที่หนึ่งของการชุมนุมเมื่อมีการยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสู่ประชาชนและมีการเริ่มเคลื่อนขบวนฝึกการเคลื่อนขบวนจะเป็นการยกระดับการชุมนุมในครั้งต่อๆไปข้อเรียกร้องข้อแรกให้ปล่อยเพื่อนเราที่ถูกจำอยู่ในเรือนจำวันนี้อย่าลืมว่า2มือต้องชูขึ้น2เท้าต้องก้าวออกมาไม่มีประชาธิปไตยไหนในโลกนี้ที่ได้มาด้วยการร้องขอล้วนต้องลงทุนและลงแรงคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของออนไลน์ม็อบ003ภาคทดลองนำเสนอต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นการกดติดตามและกดกระดิ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อสื่อสารและหากเพื่อนๆไม่สามารถค้นหาช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองนี้ได้เจอใน YouTube มีคำแนะนำว่าให้ใช้แฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหลังจากนั้นคลิปล่าสุดจะขึ้นมาให้เลือกรับชมกันได้และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนทำได้โดยการกดปุ่มสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ